เมตตาสุขังอาหังวัญชามิด้วยโคจกุฏมหาราโพสิทธิเตโชครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิลเลอร์เกิลนะฮะกับรายการหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นนะครับอยู่กับผมอาจารย์ฐัฏฐาเลขจิตวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆมานําเสนอท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับสําหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่วันนี้ได้เจอกันช่วงบ่ายๆนะมาทั้งปัจจัยในเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลนะครับกับกฐินครู 84,000 นะต้องขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยนะครับนะหลากหลายคนก็มารับพระศิวลีกลับไปบูชาสักการะเพื่อต่อยอดนะฮะดูแลพระพุทธศาสนาต่อไปผมก็ดีใจนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมบุญทุกกิจกรรมที่ผ่านมาต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับท่านผู้ชมครับนะถ้าเมื่อสักครู่นี้ท่านชมวิดีโอเล็กๆไปนะฮะเป็นไตเติ้ลสั้นๆกับการที่ผมได้ลงพื้นที่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณรอบปีที่แล้วในส่วนของที่เรามีโอกาสได้ไหว้ครูประกำช้างที่ศาลประกำนะฮะศาลประกำครูที่หมู่บ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์ผมว่าพอเราเห็นนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าระลึกถึงครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูประกำครูโคจกุฏเนี่ยเวลาผมไปทำพิธีบวงสรวงสักการะมักจะมีนะฮะอยู่ในพิธีกรรมทุกๆครั้งแต่ท่านผู้ชมบางท่านนะครับพลาดการรับชมไปหรือติดตามแล้วแต่ไม่ได้ชมนะฮะช็อตเด็ดๆนะฮะสิ่งสำคัญที่ครูบาอาจารย์ได้ปราศิทธิแล้วเสริมมงคลให้แต่ละท่านวันนี้นะฮะผมได้นำเสนอท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเราไปชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือที่หมู่บ้านตากลางนะครับสวัสดีแฟนๆรายการหัตถจิตนะครับผมธัญญนพตระกูลโชคดีครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปติดตามภาพบรรยากาศนะครับงานพิธีไหว้ครูประกำช้างโดยอาจารย์ฐัฏฐาเลขจิตนะครับที่ศูนย์โคจกุฏศึกษาจังหวัดสุรินทร์ภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับครับเราเห็นเนี่ยศูนย์โคจกุฏเลยนะครับเป็นที่ศูนย์รวมนะไม่ว่าจะเป็นสุสานช้างนะฮะที่ท่านก็มีด้วยแล้วก็มีนะพิพันธ์ช้างนะครับโครงกระดูกช้างใหญ่ๆนะงามมากนะซึ่งผมว่าถ้าเป็นการระลึกนึกถึงเนี่ยช้างเนี่ยก็คู่บ้านคู่เมืองเรามาโดยตลอดแล้วที่นั่นนะครับหมู่บ้านนี้นะครับมีวัดก็จะมีวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราจะเห็นว่าจะมีศาลครูประกำด้วยเดี๋ยวผมจะเฉลยวัดอะไรนะฮะท่านจะเห็นว่าพิธีการเสริมสิริธาตุนะฮะลงในปฐวีธาตุเพื่อเดินธาตุทั้ง4แล้วเรานำนะฮะโคจกุฏเนี้ยเอาไปสร้างพระพุทธหันจอมราชันสำเร็จเสร็จสิ้นที่เขื่อนลำตะคองนะครับมูลค่าประมาณ13ล้านบาทเนี่ยคือพลังศรัทธาไม่ว่าประกำช้างไม่ว่าครูโคจกุฏก็ตามสิ่งตรงนี้นะฮะเราเห็นเลยว่าพลังครูมากมายเป็นพลังแห่งพระพลังแห่งการเดินธาตุนะฮะคือวัดที่เราได้ไปกราบสักการะนะขอพรนั้นนะครับก็เป็นมงคลนะครับสิ่งที่นะจะเป็นเรื่องราวดีๆนะครับนะครับเราก็เอามาใส่ไว้ในใจเอามาใส่ไว้ในประคำครูด้วยนะครับเป็นคำครูที่สำคัญตรงนี้จะเป็นสุสานนะครับสุสานช้างที่เราพร้อมคณะครอบครัวมิราเคิลพร้อมกับมูลนิธิธรรมได้ไปถวายพรพระนะฮะขอพรแล้วก็ถวายของเครื่องสักการะนะอุทิศกุศลให้กับช้างที่ล่วงลับไปแล้วช้างนี่มีบุญคุณมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จัดว่าสัตว์ที่ให้คุณกับมนุษย์นะอยู่ใกล้กับมนุษย์มากเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองเป็นสัตว์ที่มีบารมีเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นครูบานะฮะครูบาบุญมาแสนดีนะครับแล้วก็ครูบาลุนนะฮะสารงามท่านเองก็เป็นครูบาใหญ่นะที่นั่นนี่ท่านเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดนั้นท่านก็มาปะพรมน้ำพุทธมนต์นะครับพร้อมดับช้างนะครับในพื้นที่นี้นี่คือศาลประกำครูที่ผมว่าครูประกำช้างหรือว่าศาลครูหัตถาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วนะตั้งนานแล้วก็คือศาลที่เนี้ยเป็นศาลที่เขาเรียกว่าไหว้ครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาช้างนะเวลาจะจับช้างเนี่ยก็ต้องไหว้กราบสักการะขอพรครูก่อนวัตถุต่างๆเนื้อของที่เข้าไปนะฮะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องรางก็ดีเป็นความเชื่อก็ดีแต่เป็นพระคาถาที่เขาว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้าเราได้บูชาสักการะขอพรแล้วมักจะมีโชคมีชัยกันตลอดไปนะท่านก็จะเห็นว่าเราได้ลงไปทำพิธีโดยวันนั้นก็มีครูบาท่านนะฮะอยู่ในพิธีกรรมอันนี้คือสุสานช้างนะที่นั่นนะครับแล้วก็ที่เมื่อเห็นสักครู่นะตอนที่เข้ารายการนะก็น่า
ศูนย์โคจกุฎเลยนะครับผมก็ได้ทำพิธีบวงสรวงวันนั้นรู้สึกว่ามันเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะพวกเราได้มีโอกาสได้ไปกราบสักการะขอพรครูใหญ่โดยเฉพาะครูประกรรมนะที่ผมได้บูชามานานแล้วนานพอสมควรแล้วก็ใช้กับขอช้างเนี่ยใช้ควบคู่กันนะของสองสิ่งเนี่ยเป็นของคู่กายคู่ชีวิตของผมนะความเป็นเจ้าพิธีเนี่ยต้องมีไม่ว่าจะสร้างโบสถ์ก็ตามรอพระประธานนะฮะในอุโบสถก็ดีนะฮะเรามักจะได้นะขอช้างครูประคำเนี่ยนะฮะเข้าในพิธีใหญ่ที่นำมาเห็นนะผมกำลังจะบอกว่าเร็วๆนี้อีกแล้วนะครับวันที่9เดือน9นะก็คือวันที่9กันยายนพุทธศักราช2559เนี่ยผมจะไปทำพิธีใหญ่โดยเฉพาะครั้งนี้เป็นการหล่อครูอัฏฐาจารย์หรือครูประคำช้างนั่นเองนะครับที่วัดนะครับวัดนี้นะครับเป็นวัดที่เรียนทราบว่านะวัดแจ้งสว่างนั่นเองนะครับที่หมู่บ้านตากลางหรือว่าวัดประจำของหมู่บ้านตากลางเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีนะพิธีการหล่อพระเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าด้วยการสร้างอุโบสถนะฮะนะวัดป่าเจียงนะฮะที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็เราได้ทำพิธีนะครับหลังจากนั้นแล้วก็มาที่ศาลประกรรมนะครับศาลประกรรมที่เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์นะครับครูบาเนี่ยเห็นหลายท่านเลยก็มาร่วมบวงสรวงสักการะนะครับอันนี้ครูบาใหญ่นะครับครูบาใหญ่ก็เป็นจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลศาลนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับคือบรรพบุรุษมีนะฮะแล้วก็เชื่อว่าเวลาไปไหนก็ตามนะฮะการใช้หนังประกรรมหรือหนังจากหนังควายเนี่ยนะฮะแล้วก็มีความอดทนรวดเหนียวมากนะครับเวลาไปคล้องช้างนะฮะจับช้างแล้วนะต้องใช้ความเหนียวนะครับให้อยู่ฉะนั้นช้างเนี่ยมีความดื้อดึงมันเป็นช้างป่าแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่จับกันแล้วเดี๋ยวนี้เข้าอนุรักษ์นะฮะอันนี้ที่ขุนพุทธกุฎวันนั้นก็มีโอกาสนะผมเองก็เป็นเจ้าพิธีร่วมกับครูบาด้วยคือพิธีทางผมเป็นพิธีทางตำรับตำราเตโชธาตมาผสมผสานความเชื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ใช้ประกำช้างกับโคจกุฎร่วมกับครูบานะฮะโดยเฉพาะวันนั้นก็จะมีครูบาบุญมาแสนดีแล้วก็ครูบาลุนสารงามรวมทั้งคณะครูบาหลากหลายท่านนะครับผมก็ไม่สามารถจะบอกชื่อได้หมดหรอกแล้วก็ขึ้นช้างนะครับบวงสรวงสักการะขอพรนะบอกกล่าวเทพเทวดานะอันทั้งสี่ทิศที่มาประสิทธิเป็นตำรับตำรานะเราก็จะขอพรให้ท่านเนี่ยได้ประทานพรให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในการสร้างพระพุทธานจอมราชันผมจำได้เลยครั้งนั้นแหละเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่แล้วกลับมาก็สร้างเสร็จแต่เช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้ก็ต้องขอพรท่านด้วยการสร้างโบสถ์แล้วก็เลยต้องหล่อครูบาอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาหล่อเพียงแค่108องค์นะครับนะฮะที่วัดแจ้งสว่างนะเป็นหมู่บ้านเป็นวัดเนี่ยที่อยู่กลางหมู่บ้านตรากลางวันนั้นคุณเอฟทันชนกนะครับก็เป็นพิธีกรรับเชิญนะครับเป็นพิธีกรของมิราเคิลชาแนลมิราเคิลชาแนลของเรานะครับได้ทำพิธีเสริมสิริโชคเสริมประกำช้างครูประกำช้างที่นั่นเลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่คุณเอฟนะฮะก็ได้ใช้มงคลของครูนะฮะคือมงคลครูประกำเนี่ยนะครับเอามาปกปักรักษาเสริมสิริโชคมงคลชัยนะครับได้นำเสนอเรื่องราวไปดีๆกับที่ท่านผู้ชมเห็นในช่องทีวีน้อยสีเนี่ยนะครับนะฮะคือการกราบสักการะขอพรก็เป็นมงคลนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยท่านผู้ชมนะเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นพระนะเป็นนักบวชหรือผู้ปฏิบัติดีหรือครูบาอาจารย์ที่มีความรู้มีวิชาเฉพาะด้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ใหญ่นะฮะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามนะฮะการกราบสักการะขอพรก็เป็นมงคลให้กับท่านนะฮะไม่ว่าทุกความคิดทุกเจตนาทุกการกระทำเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญยิ่งเลยนะครับคือคนจะรักแต่ละตัวเนี่ยฮะเขาจะรักแต่ละเชือกนะครับก็มีความงามฟันงดงามเฉพาะตัวสิ่งที่จะให้ท่านเนี่ยนะได้มีโอกาสได้ชื่นชมอีกครั้งหนึ่งก็คือพิธีหล่อศรีครุเทพครูบาอาจารย์ใหญ่ก็คือครูหัตถาอาจารย์นั่นเองผมไม่ได้ตั้งชื่อเรียนแบบท่านนะครับหัตถานี่มาจากข้อมือแล้วก็เลขจิตก็ตั้งได้นะตอนอยู่ใต้สะพานลอยไม่ได้ไปอยู่ในถ้ำหรอกครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวที่ไปเดินทุดงเดินบวชนะครับสองคำนี้เลยรวมกันโดยบังเอิญที่ถ้ำที่เชียงใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับที่นี่เลยปรากฏว่าใช้มาประมาณ10กว่าปี12 13ปีด้วยกันสุดท้ายเนี่ยนะฮะจิตใจเราก็รู้สึกว่ามีความแกร่งกล้าแล้วก็เอาวิชานะสภาวะเรื่องของเดินชาเดินธาตุนะครับการตั้งธาตุนะให้เกิดขึ้นในลายเซ็นเอาผนวกกับความเป็นเจ้าวิธีเอาไปเสริมให้กับวัดวาอารามต่างๆเพิ่งทราบนะฮะตอนที่ไปเนี่ยหมู่บ้านช้างเนี่ยนะครับนะเห็นสารกุปกรรมนะก็เลยเอามาบวกเอามาขึ้นมาเห็นองค์ครูขึ้นมาก็อยากจะสร้างตั้งนานแล้วแหละฮะตั้งแต่สร้างพระพุทธานจอมราชันแต่ครั้งนี้นะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะฮะถ้าท่านใดที่สนใจที่จะบูชาครูนะครับในวันสำคัญก็คือวันที่9เดือน9เดินทางไปด้วยกันนะครับเดินทางไปกันในช่วงประมาณเช้าๆนิดหนึ่งนะครับที่นี่เลยนะฮะเป็นพิธีรอองค์ครูประกำช้างหรือครูหัตถาจารย์นะถือว่าเป็นวันมงคลแห่งปี
9เดือน9 9หน้าก็สำเร็จนะฮะ9ที่2ก็ร่ำรวยนะ9นี้สำคัญ9แรกนะที่เริ่มต้นกับ9สุดท้ายที่จะสร้างความมั่นคงนะให้กับท่านนะครับโดยเฉพาะในครั้งนี้นะฮะการหล่อพระนะครับก็คือแบบพระครูนั่นเองนะหน้าตักอันนี้นะฮะนี่คือองค์จริงๆแบบเพิ่งเสร็จเมื่อตอนบ่ายๆนี้นะแต่ว่านี่คือหุ่นขี้ผึ้งนะครับนะเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่มีองค์เดียวในโลกองค์เดียวในประเทศไทยเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิอาสาธรรมนะฮะฉะนั้นแล้วผมทำเพื่อสร้างโบสถ์นะฮะสร้างวิหารนะครับไม่มีการลอกเลียนแบบไปก็มีที่เดียวสร้างแค่108องค์จบแล้วจบกันนะครับไม่มีสร้างต่อฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะฮะที่มีโอกาสได้บูชาไปแล้วนะฮะอันนี้ทั้งภูมิใจเพราะว่าฐานล่างเนี่ยจะใส่ประกำช้างไว้ด้วยฐานล่างจะอุดใส่ครูคชกุฎหรือขอช้างอันเล็กๆที่ทำพิธีไหว้ครูครอบครูมาเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมานะครับกับที่วัดแจ้งสว่างฉะนั้นท่านผู้ชมนะฮะพร้อมกันนะฮะหรือว่ามีความตั้งใจนะครับเรียนเชิญเลยที่วัดนี้นะครับวันที่9เดือน9ด้วยกันนะครับวัดแจ้งสว่างหรือหมู่บ้านตะกางนี่เองคือง่ายๆเลยนะฮะเราก็ตั้งไปที่ท่าตูมนะครับจะไปง่ายแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์คชกุฎด้วยฉะนั้นใครอยากที่ท่าอยากสร้างบุญนะฮะต่อกุศลกับครูบาอาจารย์ครูอาถาคนนี้นะฮะเราก็มีโอกาสได้สร้างโบสถ์ครั้งนี้เป็นโบสถ์ใหม่นะฮะได้ลองขอจากคณะกรรมการแล้วก็พระเดชคุณเจ้าท่านเจ้าวาดนะให้มีโอกาสได้มาสร้างและมาร่วมกันนะเป็นแรงศรัทธายิ่งใหญ่1ใน13โบสถ์ด้วยกันที่ครูอาถาจะนำพาท่านได้สร้างกันฉะนั้น108บาทก็สร้างได้นะฮะแต่ว่า108องค์5นิ้วเนี่ยนะครับเป็นองค์สวยงามมากนะฮะเรามีโอกาสได้บูชาสักการะแล้วจะได้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวการค้าการขายหน้าที่การงานหรือการเงินก็ตามเนี่ยนะฮะคือ9เดือน9แล้วอย่าลืมนะฮะพอ9เดือน10นะท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยเขาบอกว่ามีครูต้องไหว้ครูเพราะว่าศรัทธาครูครูบาอาจารย์มีจริงครับในการจะไหว้ครูสักการะขอพรครูบาอาจารย์นะฮะต้องมาเป็นเอกก่อนฉะนั้นวันที่เป็นเอกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับครบรอบอีกแล้วนะฮะในครบรอบ3ปีขององค์ครูพระพิราบหรือองค์ครูพระพิราพังนั่นเองท่านผู้ชมนะฮะที่มีโอกาสที่มาร่วมบุญสร้างกุศลผมก็จะเห็นว่าเวลาไปนั่งกรรมฐานสมาธิเวลาไปเจริญกรรมฐานเนี่ยนะส่วนใหญ่มักจะมีครูโดยเฉพาะครูพระพิราบนะครับครูพระพิราบที่มิราเคิลชาแนลร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมได้จัดขึ้นมาได้สร้างขึ้นมานะที่วัดพระรูปนะจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีแบบนี้ฮะเป็นแบบเป็นองค์ต้นเลยนะครับที่ได้บวงสรวงสักการะเนี่ยเราได้ใช้ทองคำนะฮะทองคำแท้ๆเลยเงินพิงโกทองคำขาวนะฮะรวบรวมกันนะครับรวบรวมกันแล้วไงต่อเราก็หล่อหลอมเป็นองค์ท่านครับองค์ท่านเนี่ยมีน้ำหนักเงินนะประสานด้วยน้ำหนักทองแล้วก็นาคด้วยนะครับรวมทั้งทองคำขาวนะครับมีน้ำหนักร่วมกันประมาณ 15-17 กิโลด้วยกันแล้วยังไงต่อเราก็มีการประดับประดาด้วยอัญมณีต่างๆนะครับโดยห้างทองตั้งโต๊ะกลางนะครับได้มาใช้ฝีมือนะช่างจิวเวลรี่นะครับมือหนึ่งของประเทศเหมือนกันนะมาประดับนะสวยงามมากมูลค่าองค์ตอนนี้นะครับตีมูลค่าไม่ได้แล้วแล้วก็คงไม่มีใครทำนะเหมือนหรือเหมือนนะเพราะว่ามีองค์เดียวนะครับสิ่งที่ทำเนี้ยมีแรงตั้งใจนะฮะเพราะผมเองนะร่วมกับพี่น้อยนะฮะของครอบครัวมิราเคิลชาแนลพร้อมกับทีมงานมิราเคิลแล้วก็แฟนๆรายการสละทรัพย์ปัจจัยสละอะไรต่างๆนะฮะมาเพื่อให้พวกเราเป็นแบบอย่างเป็นสารณะในการตั้งใจในการหล่อหลอมองค์ครูพระพิราบนั่นเองนะท่านผู้ชมนะสิ่งตรงเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตเราฉะนั้นวันที่9เดือน10นะครับ9เดือน9แล้วก็9เดือน10นะครับมีโอกาสทำบุญสร้างกุศลหลังจากนั้นพอมาครอบครูไหว้ครูแน่นอนนะครับศรัทธาครูต้องบูชาพระกันก่อนหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากพระพุทธระมงคลชัยแสนล้านนะครับหรือเรียกท่านว่าหลวงพ่อแสนล้านเนี่ยเราจะมอบให้ท่านนะครับ1องค์ด้วยกันวันนี้ก็มีท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะบางท่านก็มาเห็นแล้วก็โอ้โหมีความสวยงามวิจิตรมากนะครับเอาไปตั้งหน้ารถก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็วันที่9ถึง9พบกันนะที่สตูดิโอกระดาบางใหญ่นะท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับ2กิจกรรมดีๆนะครับเดี๋ยวนะฮะในช่วงต่อไปพิเศษวันนี้ใครที่มีเรื่องราวของเบอร์โทรลายเซ็นหรือสิ่งที่จะสอบถามกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็สอบถามได้นะครับในช่วงต่อไปช่วงนี้ฟังและพบกับสิ่งที่น่าสนใจของทางสถานีก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ